หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับฟังข้อเสนอจากพระราชาหรือพระราชบิดาของเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้กล่าวถ้อยคำอันเป็นอมตะวาจาท่ามกลางที่ประชุมอย่างหนักแน่นว่าการที่ตัวท่านมาทำหน้าที่หมายความว่าการที่ตัวท่านมหาเสนาบดีเนี่ยจ้ะมาทำหน้าที่เป็นทหารรับใช้ชาติบ้านเมืองนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือการปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้วไม่ให้ตกไปเป็นของใครดังนั้นข้อเสนอที่จะให้สละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นเอาไว้นั้นตัวท่านคงจะไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้แต่สิ่งที่ทางแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชสามารถหยิบยื่นให้ได้อย่างมากที่สุดนั่นก็คือสัจจะและสันติภาพเท่านั้นเมื่อพระราชาและเหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้รับฟังคำตอบที่กล้าหาญและจริงใจอย่างถึงแก่นถึงกึ๋นเช่นนี้พระราชาจึงได้ตรัสตอบท่านมหาเสนาบดีอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ว่าอย่างนี้ก็จะขอเวลาในการตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการต่อรองเพื่อขอกำลังสนับสนุนจากแคว้นของพระราชาที่เจริญในศิลปะแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้รีบเดินทางกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชเพื่อจะได้รายงานความคืบหน้าให้กับพระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ทรงทราบในทันทีโดยก่อนที่ท่านมหาเสนาบดีจะออกเดินทางกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชนั้นแต่ท่านก็ได้มอบหมายให้ขุนพลคู่ใจคนสนิทประจำการอยู่ที่แคว้นของพระราชาที่เจริญในศิลปะต่อไป คือให้ขุนพลคู่ใจเนี่ยคนสนิทให้อยู่ที่แคว้นนี้ต่อไปเพื่อที่ขุนพลคู่ใจคนสนิทคนนี้จะได้ทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจและคอยส่งข่าวอัปเดตกลับไปยังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อไปซึ่งในอนาคตขุนพลท่านนี้หรือขุนพลคู่ใจคนสนิทของท่านมหาเสนาบดีนี้ก็จะกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจเป็นอย่างมากและเมื่อเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นแล้วขุนพลท่านนี้แหละก็จะมีบทบาทสำคัญในการไปช่วยสร้างวัดที่แคว้นของพระราชาที่มีความเจริญทางด้านศิลปะด้วยเช่นกันหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางกลับมาถึงแคว้นบ้านเกิดแล้วตัวท่านก็รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาองค์ที่จะออกบวชเพื่อถวายรายงานถึงผลของการเจรจาทางการทูตกับแคว้นของพระราชาที่เจริญในศิลปะโดยละเอียดเมื่อพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ฟังคำถวายรายงานของท่านมหาเสนาบดีแล้วพระองค์ก็ทรงมอบหมายท่านมหาเสนาบดีออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพภาคที่เตรียมพร้อมอยู่ในแนวรบซึ่งอยู่ที่หัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมตั้งรับกองทัพของแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือโดยพระองค์ทรงให้นโยบายพร้อมทั้งให้กำลังใจกับท่านมหาเสนาบดีว่าศึกครั้งนี้มีทางเลือกทางเดียวคือจะต้องชนะจากนั้นท่านมหาเสนาบดีก็ได้รีบออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพภาคที่เตรียมพร้อมอยู่ในทันทีพอท่านมหาเสนาบดีเดินทางไปถึงหัวเมืองชายแดนฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วตัวท่านก็ได้ทำงานร่วมกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนแม่ทัพภาคคนเดิมที่ถูกปลดและจับตัวไปคุมขังแล้วโดยท่านแม่ทัพภาคคนใหม่นี้จะเป็นนายทหารที่มีความเนียบเฉียบนิ่งเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเวลาที่ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ทำงานเนี่ยตัวท่านจะเอาเงาไปทับงานหรือเอาใจใส่ในทุกๆภารกิจที่ตัวท่านได้รับมอบหมายอย่างชนิดที่เรียกว่าเนียบเฉียบเป๊ะในทุกรายละเอียดโดยไม่ยอมให้หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวย
ยกตัวอย่างเช่นภารกิจการเสริมความแข็งแรงของป้อมค่ายหรือภารกิจการขุดลอกคูคลองรอบกำแพงเมืองเพื่อวางขวากหนามแม้จะมีหน่วยทหารจ้างที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างเข้าไปดูแลแล้วก็ตามแต่แม่ทัพภาคคนใหม่ก็ไม่ปล่อยผ่านเพราะท่านจะเข้าไปดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกๆจุดด้วยตัวท่านเองจะเป็นผลทำให้ทั้งคูคลองที่วางขวากหนามและป้อมค่ายของหัวเมืองมีความแข็งแรงแข็งแกร่งและแน่นหนาจนศัตรูยากที่จะบุกเข้ามาใกล้กำแพงเมืองได้เป็นต้นนอกจากท่านแม่ทัพภาคคนใหม่จะสามารถสร้างป้อมค่ายที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบไม่มีทิฏฐิในทุกรายละเอียดแล้วโดยสติปัญญาชาญฉลาดของท่านแม่ทัพภาคคนใหม่จึงทำให้ตัวท่านสามารถมองการไกลและคำนึงถึงผลในระยะยาวได้อีกด้วยว่าถึงแม้ป้อมปราการที่สร้างขึ้นจะแข็งแรงจะสามารถเป็นปราการใหญ่ที่ปกป้องพวกชาวเมืองให้ปลอดภัยได้แต่ถ้าหากการศึกยืดเยื้อหรือถูกข้าศึกปิดล้อมเป็นเวลานานสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือระบบสาธารณูปโภคภายในหัวเมืองแห่งนั้นโดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้เป็นต้นนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านแม่ทัพภาคคนใหม่จึงได้ออกแบบระบบสาธารณูปโภคเฉพาะกิจเพื่อใช้ในช่วงภาวะวิกฤตสงครามชายแดนขึ้นมาโดยท่านได้สั่งให้หน่วยทหารช่างขุดบ่อต่ออุโมงค์เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติกลับมาให้ประชาชนมาในป้อมค่ายได้ใช้โดยไม่ขาดแคลน oh. ไม่เพียงแค่นั้นท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ยังได้สั่งให้กำลังพลทหารไปเคลียร์พื้นที่โดยรอบกำแพงเมืองให้กลายเป็นพื้นที่โล่งกว้างพร้อมทั้งสั่งให้หน่วยทหารช่างสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นอกป้อมค่ายเอาไว้อีกด้วยเมื่อทั้งอุโมงค์ส่งน้ำและเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่เราไปถึงการเคลียร์พื้นที่โดยรอบกำแพงเมืองให้กลายเป็นที่โล่งกว้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพลทหารทุกคนต่างก็เฝ้ารอคอยด้วยใจที่จดจ่อว่าเมื่อไรกองทัพของข้าศึกจะเคลื่อนทัพมาถึงซึ่งท่านมหาเสนาบดีกับท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ท่านก็ได้ปรึกษาหารือและเตรียมวางแผนการรบเพื่อจะได้รับมือกับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่และในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังเตรียมพร้อมสู้ศึกอยู่นั้นก็ได้มีข่าวสำคัญจากสปายหรือสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกัญชรฝั่งทิศเหนือรายงานมาว่าทางแคว้นกัญชรฝั่งทิศเหนือได้ยกกองกำลังทหารมามากกว่าที่คาดเอาไว้มากๆเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้ทางแคว้นกัญชรฝั่งทิศเหนือต้องยกกองกำลังทหารมาเป็นจำนวนมากนั้นแต่นี่ก็เป็นเพราะทางแคว้นกัญชรฝั่งทิศเหนือต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพหรือประกาศศักดาให้แคว้นอื่นๆได้รับรู้ว่าแคว้นของตนมีกำลังพลมากพอที่จะบุกตีแคว้นของพระราชาที่เพิ่งจะขึ้นครองราชใหม่หรือพระราชาองค์ที่ออกบวชได้อย่างสบายๆนอกจากนั้นการบุกตีแคว้นของพระราชาที่ออกบวชในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะครอบครองทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างมากมายเป็นในแคว้นของพระราชาที่ออกบวชนั่นเองหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีและท่านแม่ทัพภาคคนใหม่ได้ทราบข่าวจากสปายหรือสายลับที่ฝังตัวอยู่ในแคว้นกัญชรฝั่งทิศเหนือเช่นนั้นแล้วท่านทั้งสองก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรงหรือหวั่นกลัวแต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านได้จัดวางกองกำลังทหารแต่ละหน่วยแต่ละกองไว้อย่างรัดกุมเพื่อสนองนโยบายของพระราชาองค์ที่จะออกบวชอย่างเต็มพิกัดว่าศึกครั้งนี้ต้องชนะสถานเดียวนั่นเองและในระหว่างที่ท่านมหาเสนาบดีและท่านแม่ทัพภาคคนใหม่กำลังเตรียมพร้อมเพื่อรอที่จะต่อกรกับกองทัพของข้าศึกอยู่นั้นตัวท่านมหาเสนาบดีเองก็ได้รอคอยคำตอบจากแคว้นของพระราชาที่เจริญในศิลปะด้วยท่าทีที่สงบนิ่งว่าแคว้นของพระราชาที่เจริญในศิลปะจะยอมยกทัพมาช่วยหรือไม่
และแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทราบข่าวจากม้าเร็วว่าทัพหน้าของข้าศึกได้เคลื่อนไพร่พลมาถึงบริเวณหน้าด่านพร้อมกับทำการตั้งป้อมค่ายแบบประจันหน้ากันแล้วไปเพียงแค่นั้นท่านมหาเสนาบดียังทราบอีกว่าทางฝ่ายเขาไม่ทัพข้าศึกพร้อมกับเหล่าลูกน้องนายทหารคนสนิทได้ลงทุนมาตรวจดูพื้นที่การลบด้วยตัวเองอีกด้วยแม่ทัพข้าศึกมาเองเลยเนาะพระธรรมหาเสนาบดีได้ทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายข้าศึกเช่นนั้นตัวท่านจึงไม่รอช้าได้นำกองกำลังทหารบางส่วนออกไปสำรวจทัพของฝ่ายข้าศึกบ้างในทันทีหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางไปถึงจุดที่พอจะสอดส่องความเคลื่อนไหวของกองทัพข้าศึกได้แล้วแต่ท่านก็พบว่ากำลังพลของข้าศึกกับกำลังพลที่มีอยู่ในเมืองท่านมหาเสนาบดีนั้นต่างกันอย่างลิบลับเลยเพราะถ้าหากเอามาเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างกำลังพลของท่านมหาเสนาบดีกับกำลังพลของฝ่ายข้าศึกแล้วก็มีปริมาณเท่ากับ1:10เลยทีเดียวถึงจะเป็นการรบทั่วไปก็บอกได้คำเดียวว่าไม่น่าจะรอดแต่แล้วในช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ธรรมาเสนาบดีก็ได้รับข้อมูลสำคัญจากทางส่วนกลางส่วนว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเรื่องอะไรจะมีผลต่อการนำศึกครั้งนี้หรือไม่เราคงจะต้องอดใจมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป